คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตคุณผู้ชมคะระหว่างที่นักลงทุนกำลังหวั่นวิตกนะคะกับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะต้องมาคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะมองภาพอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่นักทุนต้องติดตามดูก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองนะคะเพราะว่าปลายปีแบบนี้นอกเหนือจากความกังวลใจเกี่ยวกับตลาดหุ้นซึ่งเราได้คุยกันในท้ายเบรกเนี่ยยังต้องดูแลเรื่องของภาษีของตัวเองด้วยนะว่าเราควรจะดูแลมันอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจทำได้ง่ายๆคือรักบริษัทมากๆค่ะทำตัวเองให้มีรายได้ส่วนตัวน้อยที่สุดและให้รายได้เป็นของบริษัทแทนและต้องแยกกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวกับของบริษัทให้ดีค่ะเลือกใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงภาษีที่ต้องจ่ายอย่างรอบคอบว่าสามารถใช้ประโยชน์จากตรงไหนได้มากกว่ากันตอนที่เราวางแผนภาษีเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าจะใช้ประโยชน์ทางภาษีของตรงจุดไหนให้มันคุ้มค่ามากที่สุดผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดอันนึงนะคือถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเรามีกำไรอยู่100บาทนะครับเรามีกำไรอยู่100สมมติเรามีรายได้อยู่100บาทรายได้100บาทจะเสียภาษีอยู่ที่ฐาน 20% เราจะเหลืออยู่80บาท80บาทถ้าเรา80บาทนั้นออกมาเป็นเข้าในกระเป๋าของเจ้าของธุรกิจทางกฎหมายให้ออกได้รูปแบบเดียวเท่านั้นคือเงินปันผลแล้วทีนี้ถ้าเราเอา80บาทในรูปของเงินปันผลเราต้องเสียภาษี 10% ของ80คือ8บาทเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะฐานภาษีเต็มที่ของเขาอยู่ที่ 28% แต่ของบุคคลธรรมดาเนี่ยฐานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% เพราะฉะนั้น 35% มันมากกว่า 28% อยู่ที่ 7% มันเยอะมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยหลายๆคนที่เขาวางแผนภาษีกันเลยก็คือทำตัวเองให้รายได้ส่วนตัวเองให้น้อยที่สุดเพื่อให้รายได้ตัวเองน้อยที่สุดปุ๊บรายได้ส่วนใหญ่ไปโป่งที่บริษัทเพราะฉะนั้นบริษัทก็สามารถวางแผนภาษีได้เยอะหักค่าใช้จ่ายได้เยอะและเสียภาษีเต็มที่แค่ 28%ทั้งนี้จากอัตราภาษีนิติบุคคลปี2555ถึง2558นิติบุคคลทั่วไปมีฐานภาษีปัจจุบันอยู่ที่ 20% ค่ะโดยกำไรสุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นภาษีถ้าเป็น SME ที่มีทุนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทกำไรสุทธิ 300,000 ถึง1ล้านบาทเสียภาษี 15% ถ้า1ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษี 20% ค่ะส่วนกรณีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสียภาษี 20% เพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทมีค่าใช้จ่ายเช่นจ่ายค่าเบี้ยประกันให้พนักงานส่วนนี้สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะอันที่2เลยก็คือว่ายกตัวอย่างอย่างประกันชีวิตประกันชีวิตถ้าเจ้าของธุรกิจซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเองเขาลดหย่อนเต็มที่ได้แค่แสนเดียวแต่ถ้าเขาซื้อในนามของบริษัทคือบริษัทธุรกิจเขาเป็นคนซื้อประกันชีวิตให้เขาตัวเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายให้กับเขาเนี่ยตัวนี้เป็นลดหย่อนภาษีได้สมมุติบริษัทจ่ายเบี้ยประกันให้กับเขา 500,000 เลยตัวบริษัทสามารถเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้ 500,000 บาทใช่ไหมครับถ้า 500,000 บาทบนฐานภาษี 20% ของธุรกิจเท่ากับบริษัทจะเสียภาษีได้ถึง 100,000 บาทเลยนะแต่ถ้าเกิดเอาเรา 500,000 บาทให้เจ้าของธุรกิจซื้อด้วยตัวเขาเองซื้อด้วยชื่อเขาเองเขาลดหย่อนได้แค่แสนเดียวเท่านั้นนะลดหย่อนได้แค่แสนเดียวที่มันลดหย่อนได้แค่แสนเดียวฐานบนฐานภาษี 20% ลดหย่อนได้แค่ 20,000แต่ยายจ่ายเบี้ยไป5 แสนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการวางแผนภาษีว่าจะเอาค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ไปวางไว้ที่ไหนน่าสนใจนะคะเรื่องของการวางแผนภาษีนี่จะทำให้เราสามารถเซฟเงินได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าคุยกับนักวิเคราะห์เรื่องของตลาดหุ้นไทยค่ะ